ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่วันประกาศภารกิจค่ะกับการที่เรามีแฮกกาธอนข้ามอินดัสทรีครั้งแรกของประเทศไทยนะคะกับชื่ออย่างเป็นทางการค่ะว่า Cross Industry Virtual Hackathon หรือว่าแฮกกาธอนข้ามอินดัสทรีฝ่าวิกฤตโควิด-19นั่นเองวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะอนัญญาโตแสงชัยหรือว่าสังนะคะเป็น BD Director ที่ไรซ์แห่งนี้ค่ะก็ขออนุญาตเรียกถึงว่าสังละกันวันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นโฮสต์ตลอดทั้งช่วงเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าภารกิจของการแฮกกาธอนเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างนะคะต้องบอกว่า Cross Industry Virtual Hackathon นะคะหลายคนน่ะต้องสงสัยแน่เลยว่ามันพิเศษกว่าแฮกกาธอนธรรมดาที่ทำอยู่ภายในอุตสาหกรรมใดหนึ่งๆนั้นเท่านั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีโจทย์ที่ยากท้าทายกว่าเดิมขนาดไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะซึ่งจะได้รับการตอบทุกแง่ทุกมุมเลยนะคะจากหมอคิดนายแพทย์สุภชัยปาจริยานนท์ CEO และ Co-founder ของไรซ์ค่ะอดใจรอสักครู่นะคะนอกจากนี้ต้องย้ำเลยนะคะว่าโจทย์เนี่ยจะไม่ได้แก้ปัญหาแค่1อุตสาหกรรมต่อไปเราจะสามารถแก้ปัญหาได้มากกว่า10อุตสาหกรรมเลยทีเดียวดังนั้นนะคะใครที่รอฟังโจทย์อยู่ท้าทายแน่นอนนะคะแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะเป็นเงินรางวัลที่จะมีมูลค่ากว่า 300,000 บาทที่ให้ได้ชิงกันนะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่เรียกว่าเข้าตากรรมการกับการแฮกในครั้งนี้นะคะก็อาจจะได้รับเงินทุนจาก CX Ventures กว่า30ล้านบาทด้วยดังนั้นรอฟังโจทย์กันดีๆเลยล่ะค่ะวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์ของเรานะคะถึง3แห่งด้วยกันมาร่วมอยู่กันในไลฟ์แห่งนี้แล้วนะคะแล้วก็อยากรู้อยู่แล้วเนาะว่าลึกซึ้งในรายละเอียดมากกว่านี้กับCross Industry Virtual Hackathon นั้นเป็นอย่างไรนะคงไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับผู้ชายคนนี้แล้วล่ะค่ะนั้นอย่ารอช้าขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์สุภชัยปาจริยานนท์หรือว่าหมอคิดของเรานะคะ CEO และ Co-founder ของ Rise ค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับท่านกรรมการนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับก็วันนี้เราก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์กันมานานนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือว่านอกเหนือจากที่เราจะตั้งใจที่จะทำเรื่อง cross industry virtual hackathon ขึ้นมาอย่างที่คุณสังเกิดไปตอนต้นใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่ง่ายเลยนะครับนี่คือที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวโควิดเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับกับทั้งพวกเรานะครับแล้วก็คนทำงานนะครับแล้วก็จริงๆก็เลยไปถึงขั้นประเทศชาติแล้วก็โลกใบนี้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ไรซ์ต้องการจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้นวัตกรรมมันหยุดนะครับนวัตกรรมเนี่ยมันควรจะไม่หยุดแม้ว่ามันจะมีโควิดอยู่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็เลยมาคุยกันนะครับว่าทำยังไงนะครับจะเราทำให้นวัตกรรมเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่ในช่วงนี้นะครับเราก็เลยคิดกันว่าน่าจะทำแฮกกาธอนแต่พอถามกับถามต่อไปเรื่อยๆว่าถ้าเราจะทำแฮกกาธอนเนี่ยทำยังไงให้มันเวิร์กนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะในอดีตเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็บอกว่าแฮกกาธอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำเป็นแต่ละอินดัสทรีใช่ไหมครับทำเรื่องของฟินเทคบ้างเรื่องของฟู้ดเทคหรือว่าอากริเทคนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอโควิด19ที่เข้ามาเนี่ยนะครับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันคงไม่สามารถจะใช้โซลูชันแค่ของอินดัสทรีใดอินดัสทรีหนึ่งนะครับหรือว่าใช้สตาร์ทอัพที่จะมาแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยแค่เพียงอินดัสทรีเดียวได้นะครับเราก็เลยมองว่าการที่เรามีนะครับสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าไอเดียที่จะสามารถเข้ามาแก้ไขโจทย์ปัญหาเนี่ยได้ในหลายๆอินดัสทรีพร้อมกันเนี่ยน่าจะเป็นทางออกของประเทศนะครับเราก็หวังใจนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหานะในหลายๆอินดัสทรีพร้อมๆกันในงานเดียวนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะเปิดสไลด์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าแล้วตัวงานที่เราเตรียมพร้อมหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่เข้ามาร่วมมือกันเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นสไลด์ของผมอยู่นะครับโอเคครับก็ไล่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเป็นคอร์อินดัสทรีเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจับมือนะครับร่วมกับอีกกว่า10อินดัสทรีนะครับที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบงกิ้งค้าปลีกพลังงานโทรคมนาคมการท่องเที่ยวนะครับ food and beverage นะครับอสังหาริมทรัพย์การศึกษานะครับการแพทย์นะครับแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงเรื่องของ social แล้วก็ sustainability ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่มีหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับที่เข้ามานะครับพร้อมกันที่จะมีโจทย์นะครับแล้วก็เข้ามาให้พวกเราเนี่ยเข้ามาแฮกหรือว่าแก้ไขปัญหา
ครั้งนี้ร่วมกันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์นะครับที่เราจัดงานครั้งนี้ขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือทำยังไงที่เราจะสามารถที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับโดยโซลูชันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นโซลูชันที่เข้ามาตอบโจทย์ในหลายๆอุตสาหกรรมพร้อมๆกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัว corporate เองนะครับที่เข้ามาร่วมงานกับเรานะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็สามารถที่จะได้โซลูชันเหล่านั้นนะครับที่เอากลับเข้าไปใช้งานได้จริงนะครับและสุดท้ายนะครับตัว talent นะครับหรือว่า tech team นะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือนะครับแล้วก็เอาไอเดียที่ดีของตัวเองที่มีอยู่แล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับก็เอาเข้ามาปล่อยของที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ corporate นะครับหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยเขาเห็นโซลูชันแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาไปใช้ได้นะแล้วเราทั้ง3ส่วนนะครับทั้งตัว talent corporate แล้วก็ประเทศเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการทำแฮกคาธอนครั้งนี้ครับผมข้ามไปนะครับในฝั่งที่เป็นในเรื่องของ talent ที่เรามองหาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ดีหรือว่าฟัง record version ที่เรากำลังจะปล่อยออกไปในสื่อต่างๆนะครับก็ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็น developer เป็นฝั่ง data analyst นะครับหรือว่าเป็น designer นะครับmarketer ใครก็ตามที่คิดว่ามีไอเดียนะครับแล้วก็อยากจะมาลองนะครับที่จะใช้ฝีมือของตัวเองเนี่ยแฮกกับปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับก็อยากจะให้สมัครกันเข้ามานะครับแน่นอนนะครับว่าคนผู้ชนะในรายการนี้ก็มีรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทแล้วก็มีโอกาสรับเงินลงทุนนะครับมูลค่าก็อีก30ล้านบาทหรือ1ล้านเหรียญนะครับจาก CX Venture ด้วยก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับทางสปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆของเรานะครับที่อุ่นหนาฝาข้างมากนะครับเข้ามาซัพพอร์ตเราตลอดเวลานะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พลังของทุกคนนะครับก็จะได้รับการตอกย้ำนะครับแล้วก็มีคนเก่งๆนะครับเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็นำเอาโซลูชันตัวนี้เนี่ยไปทำให้เกิดการใช้จริงนะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยส่วนสำคัญของเราเนี่ยก็คือการที่เราจะเปิดเผยนะครับถึงโจทย์นะครับที่real sector นะครับหรือว่า industry เนี่ยเขาอยากจะให้มีคนเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับโยนเวทีตรงนี้นะครับกลับไปให้กับคุณสันด้วยนะครับค่ะขอบคุณหมอคิดมากเลยนะคะไหนกลับมาเจอกับสันอีกรอบนึงเราเห็นแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของ Cross Industry Virtual Hackathon ในครั้งนี้เป็นอย่างไรจะหมอคิดตอนนี้หลายคนรอกันอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นเซสชั่นที่ทุกคนอยากจะรู้กันแล้วว่าโจทย์ในการที่จะได้ Hackathon กันครั้งนี้นะคะเป็นอะไรกันบ้างค่ะซึ่งอย่างที่หมอคิดกล่าวไปนะคะว่าโจทย์เนี่ยเป็นปัญหาจริงจากแต่ละธุรกิจแต่ละอินดัสทรีเลยดังนั้นเนี่ยพอเราได้มาทำเราจะสามารถช่วยประเทศได้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ผู้มีเกียรติอยู่กับเราเจ้าแรกแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับ Frasers Property Thailand ค่ะซึ่งก็เป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรประเทศไทยนะคะวันนี้ตัวแทนจาก Fraser Property ของเรานะคะก็คือคุณสุภวัฒน์ศิวะเพชรานาถสิงหราณอยุธยา Chief Digital Officer และคุณอมรินทร์เวชเจริญ Vice President Experience Design จะมานำเสนอโจทย์จาก Fraser Property Thailand สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผมชื่อสุภรัตน์นะครับChief Digital Officer ของ Fraser Property ประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ในมุมมองของสาย property นะครับเหมือนที่ทุกคนทราบอะครับโควิดนี่ deliver new norm ให้ทั้งประเทศไทยกับทั่วโลกเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราสามารถไปที่ห้างก็ได้สามารถไปที่ร้านอาหารก็ได้สามารถไปพักผ่อนต่างจังหวัดต่างประเทศพักที่โรงแรมก็ได้นะครับแต่พอโควิดเกิดขึ้นแล้วมันเกิด new norm คือเรื่องของ social distancing เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในมุม pain point ของฝั่ง property นะครับแน่นอนวันนี้ทุกคน work from home หมดทุกคนใช้ e-commerce มาหลักเลยใช้ grab ใช้ get นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่ง property เนี่ย completely empty เลยครับวันนี้แต่เรามองว่า eventually ครับพอโควิดเริ่มดีขึ้นสถานการณ์เริ่มมีการควบคุมได้มีพัฒนาเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเริ่มกลับมาเป็นนอร์มที่คนเริ่มกลับมาเดินห้างอยู่แต่พอคนมาเดินห้างปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้คือแน่นอนเขาต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนหนึ่งเพราะหลายคนก็ไม่อยากอยู่บ้านละก็เริ่มเบื่อละแต่พอมาเดินห้างปุ๊บเอ๊ะทำยังไงให้เดินห้างแล้วรู้สึกปลอดภัย
ทำไมให้เดินห้างแล้วรู้สึกโอเคเราต้องมีโซเชียลดิสทันซิ่งอยู่แต่สามารถช้อปปิ้งได้นะครับซึ่งสิ่งที่ในมุมของ Facial Property เรามองว่าไอ้ New Norm ของเรื่องช้อปปิ้งเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีแค่2 experience มันจะมีเรื่องของ offline experience กับ online experience ถ้า offline experience เหมือนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับคือเราก็ไปที่ห้างซื้อของนะครับแล้วกลับบ้านหรือเป็น online experience ก็ได้ online experience คือของผ่าน e-commerce นะครับ e-commerce เสร็จปุ๊บก็มี delivery มาส่งที่บ้านถือว่าเป็น online experience แต่ในมุมมองของ Facial Property เนี่ยเรามองว่า new norm ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทั้ง online กับ offline เนี่ยจะโดน integrate ด้วยกันจะเป็นคล้ายๆเหมือน hybridนะครับซึ่ง prompt statement นะครับดีซึ่งเดี๋ยวผมจะแชร์ตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนร่วมงานผมคุณอมรินทร์นะครับมาแชร์เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้น prompt statement เราตั้งเป็นคำถามก่อนนะครับคำถามก็คือว่า how might we deliver seamless online to offline experience to our retail customers นะครับเดี๋ยวให้คุณอมรินทร์นะครับขยายความเพิ่มขึ้นว่าความหมายแบบนี้เรื่องรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญคุณอมรินทร์ครับได้ครับสวัสดีครับผมอมรินทร์นะฮะคือจริงๆผมว่าช่วงนี้คนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า chat to shop นะฮะแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น drive in pick up อะไรพวกนี้ฮะผมว่าหลายรีเทลหรือว่าตามห้างหรือแม้กระทั่งร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยก็จะมีการเอาส่วนเข้ามาใช้กันค่อนข้างแพร่หลายนะครับแต่จริงๆผมว่าในเชิงของเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันดูเป็นในเชิงของการระบบที่มันเป็นแมนนวลซะส่วนใหญ่นะฮะถ้าเรามองว่าโอเคเราผนวกเอา2สิ่งเข้ามาด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Chat and Shop เองหรือว่าตัว Drive to Pick up หรือว่า Pick ตอนที่เราสะดวกเนี่ยฮะเอามาผนวกเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเชิงของการทำบนแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสมมุติซีนาริโอเนี่ยผมอาจจะมองว่าโอเคเรามีดีเทลที่เป็น3ย่านมิทาวน์อยู่ใช่มั้ยครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปในร้านอาหารหรือฟู้ดคอร์ทค่อนข้างเยอะถ้าผมจะสั่งอาหารผ่านแอปเนี่ยฮะโดยที่โอเคเกตหรือว่าคนที่เป็นไลน์แมนหรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่สะดวกส่งที่มาส่งที่ออฟฟิศใช่ไหมฮะก็คือเราจะต้องลงไปแอปเองก็ผมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยฮะอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวมิดแอปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็สั่งปุ๊บเนี่ยทางร้านก็จะได้ออเดอร์เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีการนัดเวลาลงไปรับอาจจะมีการจ่ายเงินผ่านตัว payment นะครับแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็มีระบบเตือนให้เราลงไปรับได้อะไรมันเนี้ยเพื่อที่หลีกเลี่ยงการที่เราจะไปออกกันอยู่หน้าร้านหรือว่าไปในเวลาที่ของยังไม่เสร็จหรือมันยังไม่พร้อมที่จะส่งนะครับจริงๆประสบการณ์นี้ก็อาจจะเป็นในเชิงของว่าโอเคนอกจากเราสั่งอาหารแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะดูในส่วนอื่นอย่างเช่นสั่งของบางอย่างจาก grocery store จาก Big C หรืออย่างอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ให้เขาไปส่งที่ตัวเป็น drive to pick up เราขับรถออกมาจะกลับบ้านปุ๊บเราแวะเข้าไปที่จุดสปอตที่ drive to pick up แล้วก็รับของมาก็เพื่อที่จะลดการเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนในจำนวนมากได้นะครับผมว่าโจทย์นี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เฟรเซอร์ก็กำลังดูอยู่นะครับว่าโอเคในเชิง execution จริงๆที่จะทำให้มันเป็นระบบที่มันเป็นออโตเมทได้ทั้งหมดเนี่ยมันมีความท้าทายค่อนข้างมากนะครับก็จะประมาณนี้ครับโจทย์ครับครับผมอาจารย์คุณสุภรัตน์ครับประมาณนี้ครับก็นี่คือเป็น first intro นะครับถ้างงผมสรุปไปนิดนึงนะครับคือวันนี้เรามี3มี2 option option แรกคือ e-commerce 100% online แล้วก็แน่นอนมี last mile delivery ส่งมาที่บ้านอันที่2เดินห้างจ่ายตังค์บัตรเครดิตหรือว่า wallet ได้ตังค์เลยแต่ในโลกใหม่นะครับแน่นอนเราไม่อยากอยู่บ้าน 100% อยู่มาตั้งเกือบเดือนกว่าละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเดินที่ห้างแต่เดินที่ห้างใช้เทคโนโลยีมีโซเชียลดิสทันซิ่งแต่สามารถซื้อของส่งของภายในห้างได้เลยนะครับเพราะในมุมของ Facial Property เนี่ยเราเป็นผู้บริการ property ที่ค่อนข้างเป็นใหญ่ที่ไม่อาจจะไม่เคลมใหญ่ที่สุดแต่ว่าก็คือเป็นมีตั้งแต่ commercial retail นะครับ hospitality industrial estate ที่เยอะมากซึ่งเรา believe เรื่องของ living tech แล้วเรา believe ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโควิดนะฮะจะทำให้คนเนี่ยมี seamless shopping experience in retail ที่แตกต่างเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้คือ prompt statement จาก Facial Property ครับประมาณนี้ครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับคุณสุภรัตน์และคุณอมรินทร์จาก Fraser's
property Thailand นะคะถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากและสังก็เชื่อนะคะว่า new normal นะคะก็เป็นอย่างที่ Fraser's Property คิดไว้อย่างแน่นอนที่คนเราเนี่ยคงออกมาช้อปปิ้งกันมากขึ้นแหละเพราะอยู่บ้านจนเบื่อแล้วใช่ไหมคะแต่ยังคงมี social distancing และเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญกับการช้อปปิ้งในห้างยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะนี่คือโจทย์จากพาร์ทเนอร์แรกของเราแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วกับ Cross Industry Virtual Hackathon นะคะตอนนี้พาร์ทเนอร์แห่งที่2ก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับโจทย์จากท่านกันเลยนะคะนั่นก็คือจาก AI and Robotics Venture หรือ ARV ค่ะเป็นบริษัทที่ spin off ออกมาจากปตท.สผ.มุ่งเน้นพัฒนาด้าน AI และ Robotics ตามชื่อเลยนะคะจะได้มาเป็นโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมต่างๆรับรองว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงและโจทย์นะคะก็ต้องมาแรงไม่แพ้กับธุรกิจนี้เลยขอต้อนรับคุณธนัญญาเจริญสวัสดิ์พงษ์ Head of Business Development นะคะจาก ARV ค่ะมานำเสนอโจทย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้เวทีในการให้เรามีโอกาสนะคะได้พูดคุยกันจริงๆแล้วโจทย์ของ ARV เนี่ยค่ะก็ตรงกับบริษัทเลยนะคะคือเราอยากเน้นพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และโรบอติกนะคะแล้วเราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเหตุการณ์หลังโควิดเนี่ยมันจะทำให้พฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเดิมเนี่ยทุกคนก็จะใช้ชีวิตแบบลักษณะพึ่งพาดิจิตอลค่อนข้างน้อยนะคะแต่พอทุกวันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเราไม่ว่าการใช้ชีวิตการประชุมการซื้อของการเดินทางเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็มีการพึ่งเทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการใช้หุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนช่วยนะคะในการที่จะลดการสัมผัสระหว่างคนถึงคนลงซึ่งทาง ARV เองเนี่ยในวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะเราก็มีการได้นำประยุกต์เทคโนโลยีที่เราใช้นะคะในการที่จะทำเซอร์วิสโรบอทสำหรับให้โรงพยาบาลต่างๆนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลอนช์ออกมาเต็มที่นะคะแต่ก็มีโปรเจกต์ที่ทำ UV Robot อยู่เราก็เลยมองว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยค่ะปฏิสัมพันธ์ของคนกับสู่คนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลดลงและมันก็จะต้องการความปลอดภัยความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะโจทย์ของเราก็จะเป็นลักษณะของการที่จะทำยังไงให้ใช้ AI กับ Robotic Technology เนี่ยมาทำให้ประสบการณ์ของคนในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกกับการดำเนินชีวิตต่างๆในชีวิตประจำวันในทุกภาคส่วนนะคะถ้าเขียนเป็น problem statement นะคะเราก็จะเขียนเป็นว่า how may we create seamless experience between human and service robot เราเชื่อว่าในโลกอนาคตเนี่ยค่ะมันจะต้องมีหุ่นยนต์นะคะมี AI เนี่ยมาช่วยมนุษย์ทำงานแน่นอนและทุกวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะยิ่งเป็นจริงมากกว่านี้นะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของความฉลาดของหุ่นยนต์ที่ยังไม่เท่าทันมนุษย์การที่เรายังไม่สามารถที่จะให้มันจัดการงานบางอย่างที่เราอยากทำได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของ data security พวกนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคิดนะคะว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมกับโรบอทจริงๆเนี่ยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะเราอยากจะใช้โรบอทใช้ AI พวกนี้ทำอะไรบ้างมันจะช่วยเรายังไงบ้างความฉลาดระดับไหนที่เรียกว่าโอเคมันควรจะมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะมันจะมาแก้ปัญหาอะไรบ้างหรือมันจะช่วยเสริมการทำงานของเราในเรื่องใดบ้างนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้กำหนดชัดเจนลงไปว่าจะเอาเป็นเซกเตอร์ไหนแต่อยากให้ลองมองให้กว้างให้ครอบคลุมอะค่ะว่าถ้าสมมติในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยมีเซอร์วิสโรบอทมาอยู่ในบ้านเราสักตัวหนึ่งนะคะไปที่ไหนก็เจอมันที่โรงเรียนก็เจอที่ห้างก็เจอที่โรงพยาบาลก็เจอเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างเราจะให้ใช้ความสามารถของเจ้าเซอร์วิสโรบอทเนี่ยค่ะช่วยเราทำงานช่วยเราแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อีโคซิสเต็มหรือแพลตฟอร์มในอนาคตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลิงก์กันยังไงชีวิตมนุษย์กับโรบอทเนี่ยมันจะกลายเป็นฟิวเจอร์ออฟลิฟวิ่งที่ซีมเลสยังไงนะคะเราจะมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมากขึ้นยังไงบ้างจะอยู่ร่วมกันยังไงได้บ้างนะคะสิ่งสาเหตุที่เราอยากทำโจทย์นี้เนี่ยมันจะเป็นแนวฟอร์ไซต์หน่อยๆเนาะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยค่ะเราก็จะดีเลย์ล้าหลังชาติอื่นนะคะเหมือนกับที่เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาแก้ปัญหากันแต่ถ้าเราทำแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถมีโซลูชันบางอย่างที่ได้เตรียมเหมือนเตรียม R&D ไว้สำหรับโลกอนาคตแล้วนะคะโจทย์ ARV ก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะ
ขอขอบพระคุณคุณพนัญญาจาก AI and Robotics Ventures หรือว่า ARV นะคะก็เป็นอะไรที่ซันก็อยากจะมีมากๆเลยสำหรับ service robot ที่มาอยู่ที่บ้านโอ้แต่เราต้องมาคิดกันแหละว่าโจทย์ในการแฮกครั้งนี้นะคะ service robot นั้นจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างและช่วยทำให้เราป้องกันสิ่งจะเกิดขึ้นคล้ายกับโควิดอย่างนี้อีกได้อย่างไรเนาะอ่ะลองดูกันค่ะนี่คือโจทย์ที่น่าท้าทายอีกหนึ่งโจทย์นะคะมาถึงโจทย์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะกับพาร์ทเนอร์สุดท้ายของเราตอนนี้มารออยู่แล้วค่ะสังสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาจาก UNDP ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะทางด้านคุณอภิญญาศิรณา Social Impact Investment Expert จาก UNDP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณไรซ์นะคะที่ให้โอกาสทาง UNDP ได้มาเปิดproblem statement ในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจจะขอแนะนำหน่วยงานของเรานิดนึงละกันค่ะเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่า UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติคืออะไรนะคะเราเป็นองค์กรภายใต้ระบบการทำงานของสหประชาชาติโดย UNDP เนี่ยมีออฟฟิศอยู่มากกว่า170ประเทศทั่วโลกงานหลักๆที่เราทำนะคะก็จะเน้นเป็นในงานของงานการพัฒนาในประเทศที่เรามีสำนักงานอยู่ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีคอนเทกต์ของการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของประเทศไทยเองนะคะงานที่เราทำก็จะเน้นเป็นในแง่ของการพัฒนามนุษย์การขจัดความยากจนงานด้านสังคมแล้วก็โครงการต่างๆในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคราวนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ที่เราทำงานด้วยอะค่ะก็จะเป็นภาครัฐ NGO แล้วก็ภาคเอกชนที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งกลุ่มคนที่เราทำงานด้วยหลักๆอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการ LGBTI ผู้มีความหลากหลายทางเพศชาวเขาชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ผู้หญิงแล้วก็เยาวชนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราจะมาวันนี้อาจจะแตกต่างกับ2องค์กรแรกที่ได้พรีเซนต์ไปแล้วที่เน้นไปในแง่ของเทคโนโลยีภาคเอกชนแต่ของเราจะเป็นโซเชียลอิชชูนะคะก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะคะด้วยวิกฤตการณ์โควิดเนี่ยกลุ่มคนเปราะบางที่ได้เรียนมาแล้วข้างต้นเนี่ยก็จะประสบปัญหามากกว่าคนในเมืองทั่วไปแล้ว UNDP อะค่ะด้วยที่เราทำงานกับคนเหล่านี้เป็นหลักเราก็จะเหมือนเป็นด่านแรกที่รับทราบถึงปัญหาของกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ปัญหาที่เราได้รับฟังมาจากกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อที่ได้เป็นโจทย์กระจายออกไปให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันแฮกเกอร์ทอนครั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยเราคิดไอเดียว่าจะหาโซลูชันใหม่ๆเพื่อที่จะเราไปต่อยอดแล้วก็ช่วยให้พัฒนาชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้นนะคะอาจจะขอเล่าปัญหาให้ฟังคร่าวๆก่อนเลยละกันนะคะว่ากลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเผชิญปัญหาอย่างไรบ้างในช่วงโควิดนะคะปัญหาแรกที่เห็นเหมือนกันในทุกๆกลุ่มก็คือจะเป็นในเรื่องของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีการลดการจ้างงานขาดรายได้ขาดแคลนการเข้าถึงอาหารแล้วก็สารอุปโภคหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นมาสก์เจลแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขคราวนี้ถ้าเราจะซูมอินเข้าไปในแต่ละกลุ่มคนนะคะอย่างเช่นในกรณีของคนพิการหรือกลุ่มคนชาวเขาชาติพันธุ์เนี่ยจะพบว่าการสื่อสารเป็นปัญหาหลักเหมือนกันเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองในช่วงนี้ได้คนพิการนะคะบางครั้งข้อมูลที่ผ่านทางสื่อเนี่ยอาจจะมีการทำเป็นข้อมูลในเรื่องของพูดแต่ยังไม่มีการทำเป็นภาษามือหรือ sign language อะไรก็ตามที่เฟรนลี่กับผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการทางการได้ยินในส่วนของคนชาติพันธุ์หรือชาวเขาอะค่ะข้อมูลส่วนใหญ่ก็ยังเป็นภาษากลางที่เราใช้กันอยู่ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทำให้คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลยังกระจายไปไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะคราวนี้พอลองซูมอินลงไปอีกก็คือคนพิการนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีคนพิการที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณ2ล้านคนในช่วงที่มีโควิดทุกคนต้องมีการ practice social distancing เนี่ยอาจจะสร้าง challenge ให้กับคนพิการพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการที่ยังไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตด้วยตัวเองได้ต้องมีการพึ่งทางคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างในการช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น challenge ในการดำเนินชีวิตของเขาเหมือนกันอย่างเช่นหรือในกรณีของคนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงน้ำสะอาดbasic hygienic เนี่ยเขาเข้าไม่ถึงในหลายๆพื้นที่บริการสาธารณสุขหลายๆคนก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าไม่มีบัตร ID card ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการของทางรัฐได้ไม่ได้รับเบเนฟิตต่างๆที่ทางภาครัฐมีจัดให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะแล้วก็ในภาคใต้เองก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่า C4Cที่ปกติก็จะต้องออกไปหาปลาหรือว่าทำงานในส่วนของทัวริซึมอินดัสทรีอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ทุกวันนี้ประเทศปิดไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ขาดรายได้ไม่สามารถที่จะขายปลาแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปกติได้
ในส่วนของผู้มีความหลากหลายทางเพศอะค่ะหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวแล้วว่ามีการปิดผับบาร์ทั้งในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยากรุงเทพเนี่ยค่ะที่เป็นพื้นที่ที่เราทำงานด้วยเซ็กซ์วอร์เกอร์หลายๆคนที่ทำงานอยู่ในผับบาร์เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติก็คือขาดรายได้ที่ไปเลี้ยงครอบครัวหลายๆคนจำเป็นต้องกลับบ้านพอกลับไปที่บ้านปั๊บก็พบกับปัญหาที่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่ยอมรับในความที่เขาเป็นตัวตนของเขาก็ได้รับแรงกดดันจากทางครอบครัวแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้มีความหลากหลายทางเพศบางคนนะคะอาจจะต้องมีการพึ่งยาฮอร์โมนบางอย่างพอมีการปิดเมืองปั๊บการเข้าถึงโรงพยาบาลยากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้รับฮอร์โมนหรือยาในช่วงนี้ตามที่เขาจะต้องได้รับตามปกติเนี่ยค่ะก็เป็นชาเลนจ์เหมือนกันซึ่งในกลุ่ม3กลุ่มที่เรียนไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนชาติพันธุ์หรือกลุ่ม LGBTI อะค่ะตัวผู้หญิงแล้วก็เยาวชนของคนกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงเองอะค่ะเนื่องจากว่าทุกวันนี้มีการ work from home มีการอยู่บ้านมากขึ้นเราก็พบว่าเรทในเรื่องของ domestic violence มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อจะให้ผู้หญิงออกมารีพอร์ตไหมหรือว่าทำยังไงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังเป็น question mark อยู่เยาวชนก็เด็กๆหลายๆคนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ตามปกติเพราะโรงเรียนปิดไปเงี้ยค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ต e-learning platform ยังไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพรวมคร่าวๆที่เราทำการสรุปมาจากการที่ได้มีการลอนเซอร์เวย์เข้าไปงั้นโดยสรุปโจทย์ที่ทาง UNDP อยากจะมาให้ในวันนี้นะคะก็คือ how to reduce the impact of COVID-19 on the most vulnerable and at-risk populations in Thailand and strengthen their resilience during and post the pandemic ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็อาจจะฝากโจทย์ให้ทางผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนช่วยกันหาโซลูชันดีๆแล้วก็เราจะได้นำมาต่อยอดได้นะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณอภิญญาจาก UNDP นะคะคุณอภิญญานั่นก็คือเป็นพาร์ทเนอร์รายสุดท้ายนะคะจากทั้งหมด3รายที่วันนี้นะคะได้ให้เกียรติมาร่วมกันประกาศภารกิจกับทาง RISE ของเรานะคะใน Cross Industry Virtual Hackathon ค่ะได้ทราบถึง3โจทย์แล้วโดยเฉพาะโจทย์สุดท้ายเมื่อกี้เราได้ฟังกันชัดเจนเรื่องของ Social Inequality นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราจะรู้เลยแหละว่าหลังจากโควิดผ่านพ้นไปนะคะคนเหล่านี้นะคะยังคงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนนั้นเนี่ยเรามาแฮกเกอร์ทอนกับโจทย์นี้กันรับรองว่าสนุกเช่นเดียวกันค่ะและเซสชั่นสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้หลายคนก็คงรออยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของ Round Table นะคะเราจะมาเสวนาโต๊ะกลมกันค่ะมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง3องค์กรที่เพิ่งให้โจทย์ไปเมื่อกี้นะคะร่วมกับFacilitatorจากทาง RISE ของเรานะคะมารออยู่แล้วค่ะก็จะเสวนากันในหัวข้อชื่อว่านวัตกรรมมีบทบาทอย่างไรนะคะในการนำพาประเทศข้ามผ่านโควิด-19 ไปในครั้งนี้ให้ได้นะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากแต่ละองค์กรเข้ามาร่วมกันอีกครั้งนึงนะคะนั่นคือคุณสุภรักษ์ศิวเพชรานาสิงหรานายุทธยา Chief Digital Officer และคุณอมรินทร์เวชเจริญ Vice President Experience Design จาก Frasers Property Thailand คุณพนัญญาเจริญสวัสดิ์พงษ์ Head of Business Development จาก AI and RoboticsVentures หรือ ALV นะคะและท่านสุดท้ายที่เพิ่งจบการให้ภารกิจไปเมื่อกี้คุณอภิญญาศิรนาถ Social Impact Investment Expert จาก UNDP และ Facilitator Moderator ของเราในครั้งนี้คุณรักกิยาอิสระชัยกุลหรือว่าพี่จินนะคะ CEO ของ RISE เองขอมอบช่วงนี้ต่อให้พี่จินเลยค่ะสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้รับชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสได้มาเป็นผู้ชวนคุยนะคะสำหรับหัวข้อที่เรียกว่ามีความสำคัญทั้งต่อภาคธุรกิจและภาคสังคมเป็นอย่างมากนะคะในช่วงเวลาที่เปราะบางแบบนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยจริงๆต้องเรียนว่าออกตัวก่อนว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะถามถึงที่มาที่ไปถึงโจทย์แต่ละโจทย์ที่แต่ละท่านนะคะได้มามอบให้ในวันนี้นะคะสำหรับเป็นเพื่อเป็นภารกิจให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมแฮกกันนะคะแต่เมื่อสักครู่พอฟังแล้วรู้สึกว่าแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะให้ที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ให้เนื้อหาหรือว่าแบ็คกราวด์ของโจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยอาจจะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกว่ามุ่งนำบทสนทนาเนี้ยมุ่งไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับว่าโอเคทุกท่านเล่าถึงปัญหาที่ประสบแล้วเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการต่างๆละทีนี้ในมุมของRISEนะคะในฐานะของผู้
ป็นผู้ที่ให้บริการในด้านของการช่วยให้องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมได้นะคะเราขอที่จะชวนคุยในวันนี้เนี่ยไปในมุมของการสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะสำหรับแต่ละท่านนะคะว่าจากประสบจากปัญหาที่แต่ละท่านได้เล่ามานะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะคะเช่นทางคุณสุภรัตน์จากเฟเซอร์เล่าถึงปัญหาที่ผู้ค้าปลีกนะคะเทนแนนต์ผู้เช่าต่างๆอาจจะต้องประสบในการที่จะให้บริการกับลูกค้าปลายทางของเขานะคะหรือทางคุณพนัญญานะคะเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการให้บริการอาจจะเป็นในมุมที่ว่าเมื่อผู้คนสัมผัสกันไม่ได้จะทำยังไงนะที่จะมองไปจนถึงว่าเราจะนำหุ่นยนต์โรบอทหรือว่า even AI นะคะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ในมุมของภาพสังคมนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากทาง UNDP คุณอภิญญาได้เล่าถึงกลุ่มประชากรที่เปราะบางและทำให้เราเห็นจริงๆว่ายังมีปัญหาอีกมากที่ไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มาร่วมมือร่วมใจพยายามจะแก้กันเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างมันยังไปไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะปัญหาต่างๆที่ทั้ง3ท่านประสบในวงการของแต่ละท่านในเวลานี้นะคะขอสอบถามว่าทางองค์กรของแต่ละท่านนะคะได้มีการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะต่างๆปัญหาต่างๆที่ทุกท่านได้ไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยองค์กรของท่านเนี่ยได้เริ่มลงมือแล้วหรือยังนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อาจจะเริ่มจากทางคุณสุภรัตน์ก่อนเลยนะคะได้ครับโอเคครับผมคุณเซลล์คำถามครับก็คือว่าถ้ามาดูว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผม take a step back นิดนึงนะฮะแล้วเรามองระดับประเทศก่อนก็ได้นะครับก็คือวันนี้เหมือนที่คนทราบครับพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ย traffic ที่มีบนออนไลน์นะครับกระฉูดพอสมควรเลยนะครับถ้าเป็น high level statistic นะฮะถ้าเป็นมุมของ e-commerce ก่อนเนี่ยShopee อ่ะครับขึ้นมา transaction นะครับจำนวน data month on month นะฮะเติบโตมัน 479% ถ้าเป็น Lazada นะครับเติบโตมา 122% นะครับนี่คือ traffic ในประเทศไทยถ้าไปฝั่ง social media นะครับFacebook นะฮะเติบโตมา 94% month on month นะครับ social media ที่เกี่ยวกับ Twitter นะครับเกือบ 300% 266%ถ้าเป็น collaboration นะฮะ LINE กับ YouTube เนี่ยเติบโต 154% YouTube เติบโต 82% นะครับอันนั้นคือ growth ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ระดับประเทศก่อนนะครับงั้นมาดูว่าพอมันมีรูปร่างประมาณนี้ปุ๊บเนี่ย but at the same time เนี่ย traditional economy ของประเทศไทยอะครับ traditional economy จะเป็นเรื่องของ tourism manufacturing หรือ agriculture ครับแน่นอนไม่ได้เติบโต tourism ค่อนข้างนะหยุดเลยเพราะว่าบินเข้าประเทศไม่ได้manufacturing วันนี้นะครับภาพอันดับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย automobile business นะครับในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างโดน disrupt กับ hit มากๆนะครับเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้น agriculture นะครับไม่ได้โดนโดยตรงแต่ในมุมนึงในมุมของ import export นะครับก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้ครับไม่ได้อยู่ในพื้นฐานที่ benefit จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มองมุมนั้นก่อนนะมองระดับประเทศมองมุมสังคมปุ๊บเนี่ยแล้วกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยเราไม่ควรจะมองในมุมของธุรกิจอย่างเดียวแล้วไม่ตอบโจทย์ของสังคมแล้วไม่ตอบโจทย์ถึงระดับเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศนะครับพอเรามองในมุมนี้ปุ๊บเนี่ย Fraser traditionally นะครับก็เป็น real estate company real estate company เรามี five asset class นะครับเรามีตั้งแต่ตัว industrial ซึ่งเป็นลูกของwarehouse โกดังนะครับเรามี retail ตัวอย่างเหมือนสามย่านมิดทาวน์นะครับเรามี commercial building ตัวอย่างเหมือนThe Park ที่จะเปิดนะครับเรามี hospitality พวกโรงแรมทั้งหลายนะครับแล้วเรามีรูปแบบของresidential ซึ่งเป็นฝั่ง Golden Land นะครับทั้งหมดเลย5 real estate นะครับแต่ real estate พวกนี้เป็น very brick and mortar เป็นสิ่งที่จับต้องได้พอเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในมุมของการ digital disruption เพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราทำครับเราก็ diversify business เราให้มี digital business นะครับ business แรกที่เรามีการทำก็คือธุรกิจเกี่ยวเรื่อง data center นะครับพอมีการขยายการใช้ data เยอะมหาสมควรปุ๊บเนี่ยเราก็มี data center ที่เราสร้างอยู่นะครับอันที่สองที่เราทำครับเราทำบริษัทโรบอทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโรบอทที่เดินอยู่ใน warehouse เราเดี๋ยวจะมีในห้างเหมือนกันนะครับเพื่อฆ่าโควิดเหมือนกันนะครับอันที่สามคือทีมที่
ุณอัมเบรกับผมอยู่ด้วยกันนะครับคือทีม innovation นะครับฉันตอบเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเข้า diversify portfolio เรานะครับที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแต่ทั้ง3ธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับเราเน้นเรื่องของ data ที่เกิดขึ้นเราสามารถ deploy หรือ enhance existing experience คือ Lemon Fraser ครับเราจะมี mantra หนึ่งซึ่งเราเน้นว่า experience matters นะครับคนเข้าห้างคนอยู่ที่บ้านคนเข้าcommercial building ครับมาเป็น experience หมดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ square meter เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะฮะเรา go beyond square meter เรามี digital business เกิดขึ้นด้วยการเน้น data center robotic แล้วก็ innovation ซึ่ง at the end ก็เป็น digital business ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราทำนะครับอือฮึค่ะก็ถือว่ามีด้วยตัว core business หลักแล้วเนี่ย touch ไปในหลายแง่มุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ data centerrobots แล้วก็ไปจนถึงงาน innovation ต่างๆมีการนำ data เข้ามาใช้ตลอดนะคะมีการเริ่ม take action เป็นในมุมต่างๆเหล่านั้นแล้วนะคะทีนี้ขออนุญาตลองฟังถึงสิ่งที่ทางฝั่งของ ARV นะคะคุณพนัญญานะคะจากปัญหาที่เมื่อสักครู่คุณพนัญญาได้เล่าถึงขึ้นมานะคะการนำ service robot มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะโดยทีนี้ในมุมมองของ ARV เนี่ยซึ่งแน่นอนชื่อก็บอกแล้วเนาะ AI and Robotics Venture นะคะไม่แน่ใจว่าทางคุณพนิยาสามารถแชร์ได้ไหมคะว่าแอคชั่นที่ทาง ARV ได้ทำแล้วนะคะในการหาโซลูชันใหม่ๆเพื่อที่จะมารองรับผลกระทบต่างๆเหล่านี้นะคะมีอะไรบ้างที่สามารถจะเล่าเป็นตัวอย่างได้ก็เดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย ARV เนี่ยเกิดมาจากอุตสาหกรรมพลังงานเราเน้น R&D เป็นหลักเลยนะคะเราโตมาจาก R&D base แล้วก็พยายามทำงาน R&D ให้มัน commercialization ได้นะคะแล้วสาเหตุที่เราเลือกตัวงานด้าน AI robotics นะคะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะในอุตสาหกรรม oil and gas นะคะเราผลิตโดรนนะคะผลิต subsea robotic ที่ใช้ในงาน inspectiongานตรวจซ่อมบำรุงต่างๆซึ่งทำให้ฐานเทคโนโลยีของเราเนี่ยค่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเป็นดีเทคนะคะก็คือเน้นงานทางด้านโรบอติกงานทางด้านartificial intelligence machine learning แล้วเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่เรามีค่ะคือจุดแข็งของเราอ่ะมาช่วยอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความมีปัญหาเร่งด่วนเราก็อยากจะใช้ AI โรบอติกมาช่วยเป็นลักษณะของการทำคล้ายๆ knowledge transfer ค่ะคือเราเก่งด้าน maintenance ด้าน inspection นะคะด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุงเราก็เลยดูว่าจุดแข็งของเราอันเนี้ยมันจะไปช่วยภาคส่วนต่างๆที่ประสบปัญหาโควิดยังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนี้หลักๆก็จะเป็นลักษณะของการทำ service robot ให้กับโรงพยาบาลนะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับของทางทีม Fraser นี่แหละค่ะก็คือทำ UV robot นะคะแล้วก็ทำ service robot ซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยอะทำได้และเป็นสิ่งที่เขาอาจจะมีความต้องการแต่เขาไม่รู้ตัวค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไฟเอาจริงๆซึ่งการที่เราสามารถทำได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์ตรงกับเพนพอยที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยค่ะมันคือการทำ cost industry transfer knowledge กับ innovation จริงๆนะคะและนี่คือเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่แต่เนื่องด้วยว่าการแก้ปัญหาแบบ cost industry เนี่ยมันจะทำคนเดียวไม่ได้ค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะเชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์โรบอทขนาดไหนถ้าเราไม่มี data ถ้าเราไม่มี domain expert จากอุตสาหกรรมนั้นมาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้โซลูชันเราอะค่ะมันสำเร็จไม่ได้อย่างเช่นเราทำ service robot ขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะเราอยากจะไปดิปลอยโรงพยาบาลแต่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าเชื้อเลยเราไม่รู้เลยว่าเชื้อโรคมันมีกี่ประเภทลักษณะแบบไหนเขาทำความสะอาดยังไงเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์เรามันก็ประสบความสำเร็จไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหลักๆนี่แหละที่เราอยากจะมาจอยคอร์สอินดัสทรีอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ตอบคำถามที่ว่าตอนนี้เราพยายามทำอะไรอยู่ก็คือเราพยายามเอาเทคโนโลยีหลักๆที่เรามีเอาสเตรนท์ของเราอะเราก็พยายามจะครอสไปสู่อินดัสทรีอื่นนะคะนอกจากการพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวสวิตช์โรบอทแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมนะคะก็จะทำโดยทีมเอนจิเนียร์ทีมวิศวกรของกสพโดยตรงก็คือการทำพวกเครื่อง negative pressure filter ที่เป็นเครื่องความดันลบนะคะใช้สำหรับการกำจัดเชื้อโรคแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการทำแบบขึ้นมาจาก engineering แล้วก็มีการ scale up นะคะมีการผลิตโปรโตไทป์แล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามใช้โนฮาวของเราแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะ
ครับซึ่งจริงมันก็มีชาเลนจ์ค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากเรื่องของโดเมนเอ็กซ์เพอร์ทีสทางด้านอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการพยายามสเกลอัพนะคะแล้วก็การพยายามทำให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยมันใช้แล้วมันดีกว่าเดิมยังไงนะคะต้องยอมรับว่าคือของบางอย่างถ้ามันใหม่มากคนก็จะไม่อดอปคนก็อาจจะยังไม่อยากใช้นะคะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ของเราเหมือนกันว่าทำไงให้มัน seamless integration กับมนุษย์ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยมันดีมันถูกมันดีอันนี้คือของคนไทยนะลองใช้ดูสิชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นโจทย์ของเขาเข้าใจค่ะก็เรียกว่าต้องบอกว่ายังไงดีอย่างกรณีของยาวีเซฟเดอะเวิลด์เซฟเดอะเวิลด์ในมุมของเอนจิเนียร์เนาะเอาสเตรนท์ใช่เอาสเตรนท์ที่มีอยู่มาแอพพลายกับภาคอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยเริ่มทำแล้วกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆภาคอุตสาหกรรมหนักแล้วก็เริ่มที่จะแตะเข้าไปในฝั่งเฮลท์แคร์บ้างนะแต่ว่าอาจจะยังต้องการเอ็กซ์เพอร์ติสจากคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจริงเป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทจากในสาขานั้นที่เราที่จะร่วมเข้าไปแล้วก็นำความแข็งแกร่งของเราในมุมของเอนจิเนียร์เนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขานะฮะโอเคค่ะเราฟังที่มาที่ไปจากในมุมของผู้ประกอบการในฝั่งภาคเอกชนนะคะมาพอสมควรแล้วอันนี้ในมุมของภาคสังคมค่ะคุณอภิญญาจาก UNDP นะคะทางจริงขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมถึงกิจกรรมต่างๆที่หรือการนำนวัตกรรมนะคะเข้ามาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยที่ทาง UNDP เนี่ยได้เริ่ม take action แล้วก็ได้เริ่มลงมือทำไปบ้างแล้วนะคะว่าทางฝั่งของ UNDP เนี่ยมีริเริ่มการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในรูปแบบไหนบ้างค่ะก็อาจจะเริ่มจากตัวที่ง่ายที่สุดก็คือในแง่ของการสื่อสารนะคะเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแล้วอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าคนพิการหรือทั้งคนชาวเขาคนพื้นชนพื้นเมืองเนี่ยค่ะที่ยังไม่มีภาษาที่แปลที่เข้าถึงเขาได้เนี่ยเราก็เริ่มมีการทำแปลเป็นภาษาพื้นเมืองแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับคล้ายๆ leaflet หรือ information เนี่ยค่ะเพื่อที่จะแชร์ในเรื่องของเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงโควิดหรือว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนเหล่านี้ผ่าน CSO กลางที่เราทำงานด้วยอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ low hanging fruit ที่เราทำเร็วๆง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดสเต็ปต่อมาอีกเนี่ยค่ะเราเห็นว่าปัญหาหลักที่หลายๆกลุ่มพบก็คือในเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจการขาดรายได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีการพาร์ทเนอร์กับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Food for Fighter ไอเดียของอันนี้ค่ะก็คือเราเห็นว่ามีคนเปราะบางหลายกลุ่มที่เข้าไม่ถึงอาหารขาดรายได้หรือไปกระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่บางครั้งอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะออกไปซื้ออาหารแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงอะค่ะอย่างเช่นร้านอาหารที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าโควิดแต่เขาก็ยังอยากจะหารายได้เพื่อจะเลี้ยงพนักงานของเขาต่อไปเพราะฉะนั้นไอเดียของ Food for Fighter อะค่ะเรามีการทำ crowdfunding platform เลสเงินจากทาง publicแล้วเอาเงินตรงนี้ค่ะมาใช้เพื่อจะจ่ายให้กับทางร้านอาหารเพื่อที่ร้านอาหารสามารถ run business as usual ได้จ่ายเงินให้กับพนักงานได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอาหารที่ทางร้านอาหารทำออกมาค่ะก็เอาไปแจกจ่ายให้กับคนเปราะบางหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีเป็นไม่ได้ UNDP ทำเจ้าเดียวแต่เราก็พาร์ทเนอร์กับเขาเรียกอะไรภาคสังคมอะค่ะหลายๆท่านก็คือเข้ามาร่วมกันในการขับเคลื่อนอันนี้เป็นเฟสแรกเฟสต่อไปที่เราจะทำอะค่ะก็คือเราเห็นว่าตัวร้านอาหารเนี้ยค่ะบางครั้งอาจจะต้องมีการขยายการจ้างงานมากขึ้นหรือว่าในบางแอเรียอาจจะมีร้านแบบคิทเช่นที่ไม่ได้ใช้งานอยู่เนี้ยค่ะเราก็จะเปิดเป็นคล้ายๆคอมมูนิตี้คิทเช่นที่จ้างงานคนพิการหรือคนในชุมชนที่ต้องการงานหรือคนที่ตกงานเข้ามาเนี้ยค่ะก็คือจ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปดิสทริบิวต์ต่อเพราะว่าต้องบอกว่าโควิดต่อให้มันจบแล้วมันยังมี recovery phase ที่หลายๆคนยังต้องการความช่วยเหลือยังต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือในด้านรายได้ทั้งนี้ก็จะเป็นเฟสต่อไปที่เราจะทำก็คือในเรื่องของ communication แล้วก็อาจจะมีการระดมทุนจากไม่ใช่แค่ภาคประชาชนทั่วไปจะเข้าไปถึงเรื่องของ investor impact investment impact investor อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นเฟสต่อไปที่จะทำนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วว่าพาร์ทเนอร์หลักที่ UNDP เราทำงานด้วยอะค่ะก็จะเป็นgovernment เป็นหลักซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะเวลา UNDP ทำงานกับ local government เรามีการทำเหมือนเป็น government innovation lab คือเรามี knowledge expertise ในเรื่องของการทำ innovation tools ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำ government innovation lab กับภาครัฐเนี่ยเราก็จะช่วยภาครัฐในการออกแบบนโยบายสาธารณะหรือ service ใหม่ๆออกมาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงผ่าน citizen centric approach เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโควิดก็เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าเรามีการลอนเซอร์เวลไปเยอะแยะแล้วแล้วก็ได้ผลกลับมาพอสมควรเรารู้แล้วว่าความต้องการอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรงเนี้ยเราก็จะไป
ทำต่อร่วมกับภาครัฐว่าจะต้อง develop policy ยังไงที่จะตอบโจทย์คนในพื้นที่มากที่สุดในขณะเดียวกัน local government หรือ SME ต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะแตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่หลายๆองค์กรที่มีการทำ DCP plan ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ local government หรือ SME อาจจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ knowledge ของเราเรื่องของ innovation เนี่ยในการช่วยพัฒนา business community plan แล้วก็ตัว toolkit ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เขาดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งในช่วงนี้แล้วก็ช่วงหลังจากที่จบโควิดไปเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดเขาดำเนินต่อไปได้ภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะบริการเหมือนเดิมให้กับทางภาคเอกชนที่เขาต้องตอบรับอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เอกชนภาคประชาชนก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงบริการภาครัฐตามปกติค่ะค่ะขอบคุณคุณอภิญญาค่ะผมก็จริงๆต้องเรียนว่าอย่างแรกตั้งแต่ความรู้สึกแรกตั้งแต่ได้ฟังปัญหาในภาคของสังคมหนึ่งคือตกใจใช่ไหมคะสองพอมาฟังถึงโซลูชันและฟังไปจนถึงความพยายามในการที่จะเริ่มนำนวัตกรรมเข้าปัญหาเนี่ยก็ยิ่งมีความเซอร์ไพรส์มากขึ้นไปอีกนะคะที่ในมุมของ UNDP เนี่ยองค์กรเพื่อสังคมเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากๆนะคะในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยนวัตกรรมนะคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพอฟังแล้วจับประเด็นได้อย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของภาคสังคมเนี่ยค่ะคุณพิญญาจะมีการพูดถึงสิ่งที่พบเห็นจากในปัญหาที่กลุ่มประชากรเปราะบางเขาได้รับความไม่สะดวกหรือความลำบากเนี่ยค่อนข้างมากในมุมไหนอย่างไรบ้างเนี่ยเห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจในธรรมชาตินะว่าสำหรับองค์กรเพื่อสังคมเนี่ยการรับฟังอินไซต์ต่างๆจากกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันไปเลยกับการแก้ปัญหานะคะทีนี้ถ้าเกิดจะขอฟังในมุมของภาคเอกชนบ้างนะคะอาจจะเป็นทางเฟรเซอร์นะคะคุณทราบมาว่าคุณอมรินทำงานในพาร์ทที่เป็นเรื่องของ customer experience นะคะมี consumer insight ต่างๆอยากจะขอให้ลองแชร์เกี่ยวกับ insight นะคะหลังจากที่ทางเฟเซอร์เนี่ยได้เริ่ม take action ได้เริ่มนำนวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ทราบว่าด้วยธรรมชาติของงาน customer insight เนี่ยต้องใกล้ชิดกับ user มากๆไม่แน่ใจว่ามีอินไซต์อะไรที่เราค้นพบแล้วน่าสนใจอะไรอย่างที่จะเล่าให้กับผู้ชมทางบ้านซึ่งแน่นอนหลายๆท่านนะคะเขาจะเทคภารกิจนี้เขาจะรับภารกิจนี้เข้ามาแฮกร่วมกันกับเรามีอินไซต์อะไรที่อยากจะให้พวกเขาเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับทราบในมุมของจะเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกก็ดีหรือในมุมของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของผู้ประกอบการเหล่านั้นค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตเปิดไมโครโฟนคุณอมรินทร์ด้วยค่ะในส่วนเซกเตอร์ที่ดูอยู่เป็นหลักๆนะครับคือในเชิงของ Industrial Park นะฮะซึ่งตอนนี้เรามีการทำคล้ายๆกับเป็นการทำเซอร์เวย์แล้วก็สอบลงไปสัมภาษณ์ผู้ที่รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างพอสมควรแล้วมันก็จะมีฟีดแบคหลายๆอย่างฮะซึ่งเราก็ได้มีการปรับในเชิงของนโยบายหรือว่าในเชิงของการช่วยเหลือบรรเทาในส่วนนี้นะฮะให้กับผู้บริการที่ให้กับลูกค้าที่เป็นเทนเนนต์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคลังสินค้าเองแล้วก็ตัวโรงงานเองนะฮะแล้วก็ส่วนของในเชิงของรีเทลเนี่ยฮะผมว่าแน่นอนก็ร้านค้าก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีในเชิงนโยบายที่เราจะเอาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆในการช่วยที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเรามีการซัพพอร์ตในเรื่องของบางอย่างที่นอกเหนือจากเป็นเรื่องของโอเคอาจจะเป็นเรื่องของค่าเช่าอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นเซอร์วิสอะไรต่างๆที่มันทำช่วยเขาทำงานได้ควบคุมคอนโทรลหรือว่าจำกัดบริเวณของการให้บริการเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดโซเชียลดิสทานซิ่งหรือว่าในเชิงของการจัดสรรคิวผู้มาใช้บริการอะไรพวกนี้ฮะเราก็กำลังดูอยู่ฮะและซึ่งมีการสอบถามหลายฝ่ายก็ได้ฟีดแบคค่อนข้างดีพอสมควรฮะผมว่าเดี๋ยวพอถึงวันงานจริงปุ๊บอาจจะมีบางอย่างที่จะมาร่วมแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ฟังกันนะครับครับค่ะโอเคค่ะทีนี้ในคำถามต่อไปนะคะอยากจะเรียนถามแต่ละท่านนะคะในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศนะคะว่ามีการพูดถึงนะว่าได้นำนวัตกรรมเข้ามาใช้นะคะในการที่จะเริ่มแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมของตัวเองนะคะในมุมไหนอย่างไรบ้างนะคะไปจนถึงภาคสังคมเช่น UNDP นะคะทีนี้ขอสอบถามนะคะว่าในมุมมองของท่านที่ทำงานโดยตรงในสายงานนวัตกรรมเลยนะคะคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้นวัตกรรมต่างๆเนี่ย
ที่แต่ละท่านหรือแต่ละบริษัทเนี่ยแต่ละภาคส่วนเนี่ยพยายามที่จะคิดกลนขึ้นมาอะไรที่จะทำปัจจัยอะไรสำคัญที่สุดที่จะทำให้นวัตกรรมเหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงค่ะขออนุญาตเริ่มจากทางคุณพนัญญานะคะ ALV ค่ะก็จากประสบการณ์คิดว่านวัตกรรมมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบบเฮ้ยล้ำหรือเปลี่ยนโลกแต่มันจะต้องกลับไปที่ว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาอะไรมันแค่ work และ useful นะคะเราคิดว่านี่คือ definition นวัตกรรมที่เราใช้กันภายในองค์กรนะคะแล้วก็ตทสองของ ERV ก็ตามคืออะไรที่มันสามารถทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้สักนิดนึงอ่ะเราก็เรียกว่านวัตกรรมแล้วนะคะสาเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรามองว่ามันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยสิ่งที่ภาพลักษณ์ที่คนจะติดตามมาก็คือมันจะต้องแพงแน่เลยมันต้องใช้เวลานานซึ่งอันนี้มันจะขัดกับคอนเซ็ปต์ของการสร้างนวัตกรรมคือมันต้องเป็นอะไรที่ถูกดีดีพลอยได้สเกลได้คนเห็นประโยชน์ยูสฟูลนะคะเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาที่ mindset ของคนเนี่ยว่าเอ้ยพร้อมหรือเปล่าในการที่จะเชื่อแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยใช้ไม่เคยรู้จากมันมาก่อนนะคะกล้าหรือเปล่าถ้าสมมติมีสวิตช์โรบอทมาตั้งที่บ้านที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลจริงกล้าเดินเข้าไปจับเล่นกับมันหรือเปล่ากล้าใช้มันเพื่อทำงานที่เราไม่มั่นใจหรืองานที่มันไม่ปลอดภัยหรืองานที่เราทำอยู่กล้าเชื่อมันและใช้มันหรือเปล่าค่ะฟ้านี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยในการที่จะทำให้นวัตกรรมมันเกิดได้จริงแล้วมันจะเหมือนเป็นน้ำที่มันค่อยๆกระเพื่อมไปเรื่อยๆตอนแรกเราก็คงไม่คิดว่ามันจะเอามาแทนเราได้หมดหรอกแต่ถ้าเราลองไปเรื่อยๆแก้ปัญหาทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเออเราขาดมันไม่ได้อันนี้ฟ้านวัตกรรมมันได้ประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยเราทำงานแล้วปัจจัยหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของมันต้องมีปัญหาที่ชัดเจนเนาะแล้วก็ใหญ่พอที่เราจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปแก้แล้วก็ค่อยๆแก้ทีละเล็กไปเรื่อยๆทำให้คนรู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆอะแต่ถ้าไปมองว่าอะไรที่ใหญ่มากคนก็อาจจะกลับไปทำแบบเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยคิดว่าอดอปไปมันก็ทำให้เขาแบบสร้างงานให้เขานะคะนี่ก็จะทำให้การดีพอยอาจจะแบบไม่สำเร็จก็คือ2มุมเนาะจากในมุมของผู้สร้างนวัตกรรมนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงความเทคโนโลยีล้ำยุค rocket science เสมอไปอะไรที่แม้แต่เป็นเรื่องง่ายๆเล็กๆและเริ่มทำได้เร็วเริ่มทำได้จริงอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะเริ่มผลักดันนวัตกรรมให้ไปข้างหน้าได้อีกมุมหนึ่งก็คือจากผู้ใช้บริการ mindset การเปิดใจในการที่จะทดลองในการที่จะให้โอกาสโซลูชันต่างๆเหล่านี้ในการเข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันท่านต่อไปนะคะขอฟังจากมุมมองของทางคุณสุภรัตน์จากเฟเซอร์ค่ะคุณสุภรัตน์คิดว่าสำคัญที่ช่วยให้นวัตกรรมต่างๆที่เรานำมาแก้ไขปัญหาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงมีผู้ adopt ใช้งานได้จริงคิดว่าปัจจัยสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยคืออะไรคะได้ครับขอบคุณครับปัจจัยสำคัญนะครับที่ผมกับทีมงานคุณอัมรินทร์กับฟังทีม innovation ของเฟเซอร์นะครับเรามอง3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกเลยนะครับคือเรื่องของไทมิ่งผมว่าสำคัญที่สุดนะครับอันที่สองคือวัตกรรมอันเนี้ยมันต้อง measurable ตรวจได้จริงๆนะครับกับอันที่สามในมุมของ Fraser เนี่ยมองว่า key differentiating factor นะครับของ innovation ที่ดีต้องสร้าง business model ใหม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของ new function new feature หรือ new marketแต่ต้องสร้าง business model ใหม่เกิดขึ้น3ส่วนนะฮะ timing ต้องวัดได้แล้วก็มี business model ซึ่ง key enabler นะครับที่ทีมงานทำมานะครับในระยะเวลา3หรือ4เดือนนะครับเราเน้น3 key enabler หลักเลยอันดับแรกก็เรื่อง culture แต่ culture นี่เป็นคำที่กว้างมากวิธีที่ Fraser ที่เราใช้นะครับตอนที่เราสัมภาษณ์คนเข้ามาทีม innovation นะครับเรามีคำถามหนึ่งที่เราจะวัดเลยว่ารับไม่รับนะครับคำถามนั้นคือว่า are you the reasonthat your colleagues come to work หมายความว่าถ้าผมมาทำงานนะครับผมอยากมาทำงานแล้วเจอคุณอามารินไหมถ้าผมหรือว่าถ้าคุณอามารินมาทำงานไม่อยากเจอผมแสดงว่ามันไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้มันไม่เกิดเรื่องของ communication collaboration หรือ open mind เพราะทีม innovation มันต้อง flat แต่ flat เนี่ยไม่ใช่หมายความไม่มี org structure นะมันก็มีความชัดเจนแต่ do you want to come and work together สำคัญมากในมุม innovation เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อยาก work together คุณก็รับ feedback ไม่ได้มันก็จะมีความเป็นผิดหรือถูกซึ่ง innovation ก็จะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้น culture ที่สำคัญอันดับแรก key enabler นะครับอันที่สองคือเรื่อง roles and responsibility วิธีที่เราทำใน Fraser นะครับเราไม่มี product owner เราไม่มี product manager
นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมี product ปุ๊บเนี่ย product ก็จะยึดกับ product ตัวนั้นทำให้มันดีขึ้นในมุมมองบางครั้งความคิดของ product owner แต่ใน Fraser เนี่ยเราจะมีทุกคนที่มีสิทธิ์เป็น product owner ได้ถ้าเรามี project เกิดขึ้นใครที่ feel very strongly และมี passion เกี่ยวกับไอเดียนี้สามารถเป็น product owner ได้แล้วพอมาถึงอีกเฟสหนึ่งอีกคนนึงมีไอเดียหรือว่าอีกคนนึงมี passion ที่ได้เข้ามาที่ก่อคนนั้นก็สามารถเป็น product owner ต่อได้เหมือนกันประการที่สองในมุมของ roles and responsibility เนี่ยบาง role อะครับเรามองเป็น obstacle สำหรับ innovation นะครับเราเลยไม่มี role product นะครับอันที่สามแน่นอน partnershipเพราะเราก็ believe ว่าเราไม่รู้สิ่งทุกอย่างแล้วเราการ move ด้วยความเร็วนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เรามองว่าการที่เรามี collaboration วันนี้นะครับกับ Rise or AI ก็ตามนะครับหรือว่า ARV ก็ตามหรือ UNDP ก็ตามครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถ learn แล้วก็ collaborate ด้วยกันแล้วสรุปในมุมของ Fraser นะครับสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเรา apply thinking อันนี้ได้3เดือนนะครับซึ่ง3เดือนที่ทำมาทั้งหมดนะฮะเรา generate idea ที่ออกมาเกือบ20กว่า idea แต่ตอนนี้มี idea 2-3 idea ที่จะลด cost ให้บริษัทเกิดขึ้นแล้วจับต้องได้ครับซึ่งเราก็ใช้ timing measurable แล้วก็ business model เป็นหลักครับขอบคุณค่ะอันนี้คือเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทั้งในมุมของตัวนวัตกรรมเองนะต้อง right timing ต้องวัดผลได้แล้วต้องมี business model ที่ชัดเจนแล้วก็ยังโบนัสแถมมาด้วยก็คือว่าไม่ใช่แค่ตัวนวัตกรรมนะแต่ culture ที่จะมาช่วยทำให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นได้เนี่ยคนที่จะมาทำงานตรงเนี้ยต้องมี culture ในลักษณะไหนก็เป็นสูตรสไตล์ Fraser ที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คำถามตัวแต่ละอันที่คำถามที่ใช้อยู่เช่นคุณเป็นเหตุผลที่เพื่อนคุณอยากมาทำงานในวันนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามดู simple สั้นๆแต่ว่ามันตอบได้กว้างมากมันตอบแล้วมันลึกซึ้งมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณสำหรับมุมมองที่ดีในมุมของนวัตกรนะคะนวัตกรที่เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมนะคะโอเคต่อไปในมุมของคุณอภิญญาค่ะในมุมของภาคสังคมนะคะภาคสังคมเนี่ยเมื่อสักครู่เราฟังมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายมีนวัตกรรมต่างๆมากมายเริ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการทำโครงการ Food for Fighter หรืออย่างต่างที่ได้เริ่มทำไปแล้วนะคะแน่นอนว่ามีการทัชกับคนแล้วก็ไม่ใช่คนกลุ่มที่ง่ายด้วยเป็นคนกลุ่มที่มีความเปราะบางมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและโซลูชันต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยทางคุณอภิญญานะคะในมุมมองของคนทำงานนวัตกรรมในภาคสังคมเนี่ยมองว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้นวัตกรรมเนี่ยประสบความสำเร็จได้แล้วก็ได้รับการนำไปใช้จริงค่ะค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเห็นเหมือนคุณพนัญญานะคะที่บอกว่านวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบของเทคโนโลยีเสมอไปมันอาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือแค่การดำเนินการอะไรใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรที่มีผลที่จะทำให้นวัตกรรมเนี่ยเอาไปใช้แก้ปัญหาได้จริงๆเห็นว่ามีอยู่4ข้อแล้วกันนะคะอันแรกเลยคือต้องมีโกหรือเป้าหมายที่ชัดเจนว่านวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรแก้ปัญหา problem statement อะไรแล้วมีไทม์ไลน์หรือมายสโตนของนวัตกรรมนั้นอย่างไรบ้างไม่ใช่เปิดตลอดอย่างเงี้ยค่ะมีไทม์เฟรมที่ชัดเจนประเด็นที่2เลยอะค่ะคือกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เราผลิตนวัตกรรมนั้นขึ้นมาค่ะต้องชัดเจนว่าเราจะเซิร์ฟทาร์เก็ตออเดียนซ์กลุ่มไหนแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในลูกค้า know your customer well รู้ว่าเพนพอยต์ของเขาหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆอะค่ะคืออะไรเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้ก็เพื่อที่เราทำให้เราสามารถผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยได้ถูกต้องนะคะอันที่3เลยนวัตกรรมที่ทำขึ้นมาค่ะจะต้องเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าอะไรครับส่วนใหญ่นวัตกรรมมักจะเป็นสิ่งใหม่คำว่าใช้งานได้ง่ายในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนี่ยไม่นานแล้วก็ switching cost ของ target group ของเราเนี่ยค่ะในการที่จะเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาค่ะจะต้องไม่สูงมากเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนมาใช้เลยและอันสุดท้ายอะค่ะเนื่องจากว่าเราทำด้าน social issues มาค่อนข้างเยอะก็เห็นว่ากฎหมายมีผลเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งนวัตกรรมที่เราผลิตขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยจะ implement กับ implement ไม่ได้เพราะว่ามี legal barriers โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ healthcare อย่างเงี้ยค่ะ health tech ก็จะมีกฎหมายที่ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ากฎหมายก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันก็หลักๆอาจจะเป็น4ข้อเนี่ยค่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญค่ะขอบคุณคุณอภิญญานะคะจริงๆต้องเรียนว่าในจังหวะที่คุณอภิญญากำลังเล่าถึงปัจจัยในหมวดสุดท้ายอยู่นะคะก็ตรงกันกับที่ทางจินได้รับคำถามจากทางผู้ชมทางไลฟ์นะเข้ามาพอดีเลยเขาถามว่าเราจะทำยังไง
เพื่อให้ผู้คนที่มีรายได้น้อยหรือคนสูงอายุคนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นโซลูชันแบบไหนถึงจะโดนก็กลายเป็นว่าคุณอภิญญาเนี่ยตอบคำถามนี้พอดีเป๊ะเลยนะคะเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายเรียนรู้ไม่นานแล้วก็ไม่แพงที่สำคัญกฎหมายก็ต้องรองรับด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกันกับปัจจัยอื่นๆในการที่จะทำให้ตัวนวัตกรรมเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะได้รับการยอมรับในวงกว้างเนี่ยหนึ่งแน่นอนโจทย์ต้องชัดโกต้องชัดเจนปัญหา problem statement คืออะไรต้องชัดเจนไปจนถึงว่าช่วงระยะเวลาก็ต้องใช่ด้วยอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับทางเฟรเชอร์เมื่อสักครู่เลยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้ที่จะมาเป็นผู้ใช้บริการนะคะกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจนเพราะว่าเพนพอยต์ของพวกเขาแต่ละคนนี้เนี่ยถ้ามาจากในกลุ่มที่ต่างๆกันก็อาจจะมีเพนที่ต่างๆกันนะคะถ้าเกิดกลุ่มเป้าหมายชัดโอกาสก็มากที่เราจะสามารถออกแบบนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้ถูกเรียกว่าถูกจริตหรือถูกต้องกับสภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆที่เขาอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่จินต้องเรียนตามตรงเลยว่าวันนี้ฟังเรารู้สึกมีความตื่นเต้นเพราะว่าทั้ง4ท่านเนี่ยแค่เราฟังแชร์ริ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ต้องทำงานอยู่ในวงการนวัตกรรมจริงๆเพราะมันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นแท็กติกมันเป็นวิธีการคิดมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นสูตรลับหรืออะไรต่างๆที่จะทำให้นวัตกรรมมันเดินหน้าไปได้จริงๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสอดคล้องกันทั้ง4ท่านเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวท่านจริงขออนุญาตถามคำถามเพิ่มเติมนะคะที่อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะเปิดรับคำถามจากผู้ชมทางไลฟ์นะคะก็จะขอถามว่าแต่ละท่านนะคะบางท่านอาจจะมีการได้แตะเข้ามาในมุมนี้บ้างแล้วก็คือว่าเหตุใดนะคะเหตุใดที่องค์กรของท่านนะคะจึงตัดสินใจที่จะมาเข้าร่วม cross industry virtual hackathon ในครั้งนี้นะคะก็อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านตัดสินใจว่าการทำ cross industry hackathon เนี่ยซึ่งมีเจ้าภาพร่วมกันหลายๆทางที่เข้ามาช่วยกันพร้อมๆกันเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมนะคะในภารกิจครั้งนี้อาจจะขอเริ่มจากทางคุณสุภรัตน์ละกันค่ะได้ครับเหตุผลหลักๆนะครับคือในมุมของ Fraser ครับเราจะเน้นเรื่องของ mantra หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ to experience หรือ experience matters because as a property company นะครับเราไม่ได้สร้างตึกหรือว่าอาคารเราสร้างเพื่อให้สร้าง experience ที่เกิดขึ้นซึ่งเรามองว่าการที่ร่วมงานเนี้ยครับเราต้องการสร้าง experience กับ impact ด้วยกันกับ partner ทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่สามารถ go beyond ในสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันครับค่ะการเป็นการสร้าง experience ที่มี impact ร่วมกันนะคะจากพาร์ทเนอร์ที่มาจากหลายๆภาคส่วนค่ะต่อไปเชิญคุณพนัญญาค่ะพ่อคิดว่าเราไม่อยากแบบคิดเองเอออยู่คนเดียวนะคะรู้สึกว่ายุคหลังโควิดมันจะต้องเป็นยุคที่เราต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็จากโจทย์ที่เราคิดไว้อยากจะมองเห็นฟิวเจอร์ของโรบอติกที่จะ work seamless กับ human เนี่ยเราคิดว่าเราคิดคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่า user ที่เราจะปล่อยออกไปจริงๆก็คือทุกท่านนะคะถ้าสมมติว่ามันเดินอยู่ทุกที่เลยที่โรงเรียนที่บ้านที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะทุกคนจะต้องได้รับประสบการณ์ตรงจากโซลูชันที่เราจะมอบให้เราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันสร้างโซลูชันด้วยกันนะคะเหมือนเป็นโคเดเวลลอปอีโคซิสเต็มแบบใหม่ที่เราจะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยค่ะเดินไปเดินมาช่วยเราทำงานนะคะเราก็อยากจะคิดว่ามันจะเอฟเฟกตีฟที่สุดถ้าเราให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทุกคนมาแชร์ปัญหากันจริงๆมาคอมเมนต์กันอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้ามันเกิดเนี่ยเราก็จะได้รับผลของนวัตกรรมเนี่ยค่ะเอาไปใช้ไปฟีดแบ็กกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศไทยก็จะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมาขอต่อยอดไอเดียจากฝีมือคนไทยค่ะขอบคุณมุมมองจากคุณพนัญญามากเลยนะคะก็แน่นอนเพราะว่าโจทย์มาเป็นเซอร์วิสโรบอทเนาะมันคงไม่ใช่แค่สร้างโรบอทขึ้นมาแต่โรบอทจะต้องเข้าไปอยู่ในคอนเท็กซ์ของอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมนั้นภาคธุรกิจส่วนนั้นส่วนนี้หรืออาจจะเข้าไปจนถึงภาคสังคมของทางฝั่ง UNDP ด้วยก็เป็นได้นะคะจริงๆเราก็มองว่าโซลูชันนี้มันน่าจะคอสกันได้ทุกอินดัสทรีเลยค่ะทางฝั่งของคุณอภิญญานะคะ UNDP มีมุมมองอย่างไรคะในการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ค่ะค่ะจริงๆก็
2เหตุผลหลักแล้วกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนเปราะบางต่างๆที่เราทำงานด้วยแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะเรามีอินไซต์ในแง่ปัญหาที่คนกลุ่มนี้เผชิญค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราทำงานกับทั้ง local government แล้วก็ local NGO โดยตรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสื่อต่างๆค่ะอาจจะเข้าไม่ถึง NGO เหล่านี้เพราะฉะนั้นการมาร่วมงานแฮกกาธอนครั้งนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำให้คนทั่วไปในสังคมอะค่ะได้ตระหนักถึงปัญหาที่คนเปราะบางกำลังเผชิญแล้วก็อันที่สองเลยก็คือหาไอเดียใหม่ๆอะค่ะหลายๆคล้ายๆกับทั้งสองท่านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแก้ปัญหาคนเดียวแล้วก็การที่เอาอินดัสทรีอื่นเข้ามาจอยนะคะอาจจะมีเพอร์สเปคทีฟใหม่เข้ามาช่วยในการเราช่วยเราในการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาค่ะจริงๆต้องบอกว่าปัญหาหลายๆปัญหาที่ทาง UNDP ได้นำเสนอไปในเรื่องของกลุ่มคนเปราะบางอะค่ะมันมีความ cross industry ในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เข้าแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเข้าทีมไหนก็ตามแค่เอาเลนส์ของทางกลุ่มคนเปราะบางที่เราทำงานด้วยเนี่ยเข้าไปในโซลูชันของเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็แฮปปี้มากอะค่ะเพราะว่าโอเคพัฒนาโซลูชันนึงมาแต่เอาคนพิการเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตถ้าเกิดเราได้โซลูชันแบบนั้นมาก็จริงๆเรียกว่าบรรลุไปแล้วอย่างน้อยก็สำหรับทางจินหนึ่งท่านเลยนะคะก็คือเมื่อสักครู่ฟังแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่าเราไม่เคยนึกถึงกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เลยว่าในความยากลำบากในเรียกว่าบุคคลทั่วไปในวงสังคมเนี่ยโอเคทุกคนบ่นกันหมดอยู่แล้วเจอโควิดกระทบกันยังไงแต่เราลืมคิดไปเลยว่าคนที่ลำบากกว่าเราคนที่เข้าถึงบริการและโซลูชันต่างๆได้จำกัดจะด้วยข้อจำกัดทางด้านชาติพันธุ์ภาษาหรือว่าความพิการทางร่างกายก็ดีนะคะก็วันนี้ถือว่าบรรลุไปแล้วอย่างน้อยก็สำหรับประชากรหนึ่งคนค่ะตอนนี้รับทราบแล้วก็รับรู้แล้วค่ะในสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานในสายงานนวัตกรรมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพอร์โซนาหรือว่าเป็นกลุ่มทาร์เก็ตมาร์เก็ตเป็นเซกเมนต์ที่จำเป็นจะต้องได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาโอเคค่ะตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านเข้ามาพอสมควรเลยนะคะก็เอาเป็นคำถามแรกก่อนเบาๆอันนี้จินขออนุญาตตอบให้ง่ายๆ มีผู้ชมทางบ้านถามมาว่ามีแผนในการที่จะปรับเวลาของกิจกรรมนี้ไหมเพื่อให้ผู้สนใจสมัครจากต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมได้จริงๆต้องบอกว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเรียกว่าเกือบจะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเกือบจะเต็ม24ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาจากไทม์โซนไหนนะคะมั่นใจว่าจะอดนอนพอๆกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเราอาจจะมีช่วงเวลาที่เราเริ่มดำเนินกิจกรรมนะคะเป็นช่วงเวลาอาจจะกลางวันแต่แน่นอนว่ามันยาวไปจนถึงกลางคืนเนาะเพราะฉะนั้นเราถึงแม้กลางคืนไปแล้วเนี่ยด้วยสปิริตของการทำแฮกเกอร์ตอนเนี่ยค่ะที่ทางไลฟ์มีโอกาสได้จัดแฮกเกอร์ตอนมาหลายๆที่เนี่ยสมมติเราบอกว่าเรามีแฮกเกอร์ตอนนะช่วงที่เป็นเซสชันจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอันนี้เป็นฟอร์มอลเซสชันจากนั้นก็ให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือไม่ค่อยมีใครพักผ่อนกันนะคะก็ช่วงที่ข้ามวันข้ามคืนเนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงที่ทางผู้เข้าแข่งขันเนี่ยในหลายๆครั้งของแฮกเกอร์ตอนเนี่ยเรียกว่าทำกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มองโดยส่วนตัวมองว่าไทม์โซนอาจจะมีผลน้อยนะคะก็อาจจะอดนอนใกล้เคียงกันไม่ว่าจะมาจากไทม์โซนไหนนะคะในมุมที่2นะคะมีคำถามเพิ่มขึ้นมาถามว่าสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมคิดโซลูชันได้ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกโจทย์ได้ตามต้องการนะต้องตอบโจทย์กี่อินดัสทรีอย่างไรนะคะแน่นอนเราเปิดรับนะคะบุคคลทั่วไปนักศึกษาคนทำงานไปจนถึงสตาร์ทอัพคนที่ทำงานในบริษัทต่างๆเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภารกิจนี้นะคะจับทีมกันมาให้ได้อย่างน้อย3ท่านแล้วก็เลือกนะคะเลือกโจทย์ที่วันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราได้รับเกียรติจากทางผู้เข้าร่วมในภาคบริษัทแล้วก็ภาคสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาคสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Fraser ทาง ARV ทาง UNDP มีโจทย์ที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่าทาง Rise เองเนี่ยจะมีโจทย์ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากในภาคส่วนอื่นๆที่จะส่งกันเข้ามาเพิ่มแล้วเราก็จะนำโจทย์หรือว่าที่เราเรียกว่า problem statement เนี่ยค่ะมาประกาศไว้บนเว็บไซต์นะคะของเว็บไซต์ของกิจกรรมนี้นะคะให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกดูโจทย์ที่สนใจได้เลยแล้วก็สมัครเข้ามานะคะตอนที่สมัครเราจะถามนะคะว่าสนใจที่จะแฮกปัญหาข้อไหนนะคะตอบได้มากกว่า1ข้อ
เดี๋ยวพอมาถึงหน้างานจริงเชื่อว่าก็อาจจะมีการหรือทำข้อนั้นดีข้อนั้นดีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะใช้เวลาคิดสมัครตอนที่สมัครบอกด้วยว่าอยากจะทำโจทย์ไหนบ้างแล้วก็มาถึงวันหน้างานจริงก็เลือกแล้วก็แฮกตามปัญหาที่เรามีให้เลือกได้เลยนะคะต้องตอบโจทย์ที่อินดัสทรีถ้าเกิดมีความเป็น cross industry เนาะอย่างน้อยก็อยากให้โซลูชันเนี้ยที่ทั้งผู้เข้าร่วมเนี่ยส่งเข้ามาหรือเข้ามาร่วมสร้างโซลูชันหรือตัวนวัตกรรมนี้ร่วมกันเนี่ยตอบโจทย์มากกว่า1อุตสาหกรรมละกันนะคะถ้าตอบโจทย์มากกว่า1อุตสาหกรรมจะเป็น2จะเป็น3จะเป็น4ยิ่งมากยิ่งดีนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ตอบมากกว่า1อุตสาหกรรมก็คือ2ขึ้นไปค่ะโอเคค่ะอันนี้ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากทางบ้านถ้าเกิดจะขออนุญาตฝากเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะตัดเข้าสู่ช่วงสอบต่อไปนะคะอาจจะสอบถามกับทางแขกรับเชิญของเราวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งเป็นคำถามสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือว่าความคาดหวังค่ะความคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคาดหวังว่าผ่านการแฮก2วัน1คืนจากยอดฝีมือทั่วประเทศไทยหรืออาจจะมาจากต่างประเทศทําโซนอื่นอย่างที่เมื่อสักครู่เขาถามเนาะเขาเข้ามาร่วมแฮกกัน2วัน1คืนแล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยากจะเห็นอะไรคะในแต่ละท่านนะคะขออนุญาตเริ่มจากทางคุณอภิญญาแล้วกันค่ะค่ะจริงๆก็เมื่อกี้มีเกรียนไปแล้วนะคะก็คืออยากจะเห็นโซลูชันนะคะไม่ว่าจะอินดัสทรีไหนก็ตามมีการเอาเลนส์ของกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยเข้าไปคำนึงถึงอยู่อะค่ะก็จริงๆมันอาจจะเราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ใช่เทคโนโลยีแบบ developer ไม่รู้มันจะยากไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาเอาเลนส์เนี้ยเข้าไปทำโซลูชันก็ถือว่าอันนั้นเป็นความคาดหวังที่อยากจะเห็นจากทางผู้เข้าแข่งขันนะคะค่ะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับกลุ่มคนเปราะบางนะคะคนพิการชนกลุ่มน้อยนะคะหรือว่า LGBT ผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะผู้หญิงและเยาวชนนะคะมองผ่านสายตาของคนเหล่านั้นด้วยนะคะเรียนเชิญคุณสุภรัตน์ค่ะได้ครับอันนี้ผมขออนุญาตให้คุณอัมบรินแชร์มุมมองนะครับว่าเอาท์พุตที่ออกมาเป็นยังไงครับเชิญคุณอัมบรินครับผมว่าในเชิงของตัวสิ่งที่คาดหวังน่าจะเป็นบิสซิเนสโมเดลที่เอาไปต่อยอดได้จริงๆฮะในเชิงของตัวอาจจะเป็นฟังชั่นแนลโปรโตไทป์ที่ผมว่ามันทำงานได้ระดับหนึ่งอาจจะเป็นในเชิงของ MVP หรือเป็นเชิงของคอนเซปต์ไอเดียที่มันแตกยอดออกมาแล้วเราสามารถไปต่อยอดได้จริงๆประมาณนี้แหละครับค่ะนี่ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนในมุมของความคาดหวังว่าผ่าน2วันเนี่ยจะ develop กันออกมาได้ขนาดไหนนะคะครับก็มาแล้วก็คือว่าเป็นโปรโตไทป์เป็น MVP หรือแม้แต่เป็นไอเดียที่มีความชัดเจนว่าจะต่อยอดไปในทิศทางไหนนะคะก็ถือว่าอยู่ในวิสัยทั้งหมดนะคะค่ะสำหรับคุณพนัญญาล่ะคะน่าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือก็อยากเห็นไอเดียที่มันเป็นรูปธรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะจริงๆทุกครั้งที่ AL จัดแฮกกาธอนเนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะจัดแบบเทคจ๋ามากคือเราจะมาลงตรงมือกันแบบว่าทำโมเดลกันจริงๆแล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์กันจริงๆนะคะแต่ว่ารอบนี้ด้วยข้อจำกัดเรื่องของโควิดเราก็ไม่ได้ expect ขนาดนั้นแล้วก็ expect ว่าเราอยากจะเห็นแบบสเก็ตแบบเป็นโมเดลเล็กๆเป็นโปรโตไทป์เล็กๆนะคะว่าฟังก์ชันฟีเจอร์มันจะเป็นยังไงมันจะช่วยใครช่วยส่วนไหนในสังคมได้บ้างนะคะมีประโยชน์ยังไง business plan ออกมาจะเป็นยังไง ecosystem ใหม่ๆนี่เห็นจะเป็นยังไงคะเราเชื่อว่าทุกคนมีส่วนช่วยกันเชฟได้แล้วก็คิดว่าอนาคตที่เราวางไว้ว่าการมีสวิตช์โรบอทมาเนี่ยมันไม่ไกลเกินจริงแน่นอนค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยๆกันเนาะเชฟโลกโควิดด้วยกันค่ะค่ะโอเคมีคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะปิดแล้วกันค่ะถ้าชนะแล้วโซลูชันจะเอาไปทำจริงได้ไหมนะคะอันนี้แน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าโซลูชันที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะคะแน่นอนว่าผ่านกระบวนการคัดกรองต่างๆเนี่ยต้องเป็นไอเดียที่เรียกว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่มากกว่า1อุตสาหกรรมนะคะแน่นอนค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากที่จะฝากถึงผู้ชมทางไลฟ์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปคนทำงานนะคะสตาร์ทอัพโปรแกรมเมอร์หรืออะไรต่างๆคนทำงานสายงานวัตกรรมนะคะสมัครเข้ามานะคะแล้วก็มาช่วยกันแก้โจทย์ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าขอบคุณทางแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะคะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไป
ปัญหาที่เขาพบปัญหาที่เขาเจออาจจะแตะไปจนถึงอินไซต์ของผู้บริโภคที่เขาเริ่มประสบแล้วด้วยนะคะไปจนถึงความคาดหวังว่าเขาอยากเห็นอะไรเมื่อผ่าน2วันนี้ไปนะคะสำหรับผู้ชนะนะคะรางวัลใหญ่ของเรานะคะนอกเหนือจากรางวัลเงินสดนะคะที่รวมกันเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง 300,000 บาทเนี่ยเรายังมีงบลงทุนนะคะเป็นฟันก้อนหนึ่งเลยนะคะมูลค่าจะสูงถึง30ล้านบาทนะคะจาก CX Venture นะคะที่พร้อมที่จะร่วมลงทุนให้กับไอเดียที่ถือว่ามีความเยี่ยมยอดแล้วก็ตอบโจทย์ได้จริงๆนะคะโอเคค่ะอันนี้ขออนุญาตทางจีนนะคะขออนุญาตคืนเวทีให้กับทางคุณชังผู้ดำเนินรายการค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่จีนโอ้โหฟังเพลินเลยเดี๋ยวนะกล้องยังไม่มาสักครู่นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะฮัลโหลกลายเป็นเดี๋ยวนะคะหน้าสลับนิดนึงค่ะก็ถือว่าเมื่อกี้เป็น round table ที่มันมากเลยขนาดเรานั่งฟังแบบ observe อยู่ตรงนี้นะยังรู้สึกว่าโหโจทย์ก็น่าสนใจละแต่ละคนก็มีแนวคิดที่มาที่จะช่วยกันเรียกว่าสร้างภารกิจนี้ให้สำเร็จได้นะคะไว้ถ้าใครได้ร่วมโปรเจกต์นี้นะฟังเชื่อว่าน่าจะผู้ชนะเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่แบบสุดยอดในการที่แฮกโจทย์นี้ออกมาแล้วช่วยได้ cross industry ตามที่ภารกิจของเราได้ตั้งโจทย์ไว้เลยนะคะเอแอบไม่เห็นกล้องไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็ขอย้ำอีกทีละกันก่อนที่เราจะจบงานนะคะสำหรับ Cross Industry Virtual Hackathon ในวันนี้นะคะย้ำอย่างที่พี่จินบอกแหละว่ามาเลยพยายามรวมกลุ่มกันมาให้ได้3คนนะคะเป็นอย่างน้อยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าหาทีมไม่ได้จริงทาง Rise เนี่ยก็ใจดีค่ะเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าจัดทีมให้เป็นพิเศษนะคะดังนั้นสมัครกันเข้ามาค่ะภายในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะย้ำเลยภายในวันที่4พฤษภาคมนี้เราก็จะประกาศผลนะคะว่าใครจะได้เข้าร่วมบ้างในวันพุธที่6พฤษภาคมค่ะแล้วเราก็ย้ำอีกทีนึงว่าเราจะมีการแฮกกัน2วัน1คืนเลยนะคะในวันเสาร์และอาทิตย์ที่8ขออภัยค่ะ9ถึง10พฤษภาคม2563นี้นะคะดังนั้นเนี่ยมาร่วมกันค่ะแล้วมาดูว่าผู้ที่จะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทจะเป็นใครในภารกิจแฮกกาธอน cross industry แบบนี้นะคะรวมถึงว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสตาร์ในการมาแฮกกันในครั้งนี้นะคะสตาร์คนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับนะคะเป็นเรียกว่าทุนเนาะจาก CX Ventures ไปมูลค่ากว่า1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า30ล้านบาทนั่นเองค่ะอ่ะก็สมัครเข้ามาละกันแล้วสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอทุกคนเปิดกล้องพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าเราจะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปร่วมกันทุกคนเลยตอนนี้เปิดกล้องพร้อมกันหรือยังคะหมอคิดมาแล้วพี่จีนอยู่ไหมคะพอดีมองไม่เห็นโอเคค่ะงั้นก็ถ้าน้องๆทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวสั่งขออนุญาตนับถอยหลังนะคะทุกคนแอคชั่นได้เลย3 2 1ค่ะโอเคค่ะน่าจะได้แล้วนี่แบบว่าหยุดหายใจกันไปแป๊บนึงเนาะค่ะยังไงขอขอบพระคุณนะคะบรรดาตัวแทนนะคะจากทั้ง3พาร์ทเนอร์ที่ให้เกียรติเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะจาก UNDP Frasers Property Thailand นะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของ ARV ด้วยนะคะนั่นคือ AI and Robotics Ventures นั่นเองค่ะโจทย์ดีๆแบบนี้นะคะจาก3พาร์ทเนอร์เท่านั้นเดี๋ยวเรายังมีค่ะจากพาร์ทเนอร์อื่นอดใจรอไม่ว่าจะเป็นจากการเงินการธนาคารธุรกิจค้าปลีกนะคะรวมถึงพลังงานโทรคมนาคมอาหารเครื่องดื่มการศึกษาอีกมากมายเลยรับรองว่าเจ๋งแน่นอนจัดโดยไรซ์ทันทีเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมย้ำอีกทีนึงนะคะมี QR code ขึ้นด้วยเดี๋ยวฝากทีมงานขึ้น QR code กับลิงก์สำหรับการสมัครไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจะสมัครย้ำอีกทีนึงภายใน4พฤษภาคมนี้ประกาศผล6พฤษภาคมค่ะแล้วก็แฮกกาธอนแบบข้ามอุตสาหกรรมวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้การแถลงภารกิจของเราจบสิ้นลงแล้วขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะสั่งขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมกับบรรดาพาร์ทเนอร์พี่จินจากไรซ์หมอคิดจากไรซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ